ณรู้ไหมชีวิตผมมันแย่ขนาดไหนอันนี้อะไรลูกเพื่ออนาคตสั้นตอนเด็กๆถูกต้องแม่สอนให้ผมรู้จักเก็บเงินว้าวตอนเด็กๆแม่สอนให้ผมรู้จักใช้เงินตอนเด็กๆแม่สอนให้ผมกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินมีกี่บาทคะมี3บาท5บาทครับเอา3บาทครับครับแต่ทำไมชีวิตผมกลับมาถึงจุดนี้ครับสวัสดีครับขอเรียนสายคุณปาละโพค่ะครับผมเชื่อบ้านที่ขอไปไม่สามารถอนุมัติได้นะคะเนื่องจากภาระที่สินคุณปาละโพเยอะเกินไปต้องขอโทษด้วยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปาละพงนะคะพอดีจะโทรมาแจ้งว่าครบกำหนดชำระบัตรเครดิตแล้วค่ะขอเลื่อนไปสัก 2-3 วันได้ไหมครับในวันที่ชีวิตผมว่าไงวะมีแต่หนี้ช่วงนี้กูก็ช็อตเหมือนกันว่ะเราขอเลื่อนเป็นสิ้นเดือนได้ไหมอ่ะขอเลื่อนไปเดือนหน้าได้ปะพอจะมีสัก 5,000 ให้ยืมวะเออแค่นี้นะแค่นี้นะผมฝันอยากจะรวยแต่ผมกลับดิ้นรนจนหลงทางพี่ผมขอผัดไปสัก 2-3 วันนะพี่นะ 2-3 วันเองนะพี่นะเฮ้ยพี่เปิดก่อนพี่เฮ้ยมองอะไรวะเฮ้ยพี่จอดก่อนพี่อยากได้เราไปเงินผมเชื่อใครหลายๆคนที่ผมไม่รู้จักจนผมไม่เหลืออะไรเลยเจ๋งเว้ยฮัลโหลผมเอกชัยเคยเป็นหนี้มาก่อนผมจึงมีวันนี้การเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอ้าวกลับมายังไงอะลูกผมคิดถึงแม่ครับเวลาที่ผมแย่ผมยังมีแม่อยู่ข้างผมเสมอไหวไหมลูกและนี่คือบ้านของผมที่มีแม่คอยเป็นกำลังใจให้ผมทุกครั้งที่ผมอ่อนแอแต่ในวันที่แม่แย่ทำไมผมไม่เคยรู้เรื่องเลยแม่นะเฮ้ยแม่ช่วงนี้แม่เป็นอะไรอะครับทำไมแม่กินยาเยอะจังเลยอะเป็นโรคปกติของคนแก่นะว่าแต่พงเถอะไหวไหมลูกไหวสิครับแม่งั้นเดี๋ยวพงไปแล้วนะครับแม่สวัสดีครับแม่ผมปลอดภัยดีใช่ไหมครับหมอเสียใจด้วยนะครับมันไม่จริงใช่ไหมครับหมอหมอเคยบอกแม่คุณแล้วให้รักษาต่อแต่แม่คุณไม่ยอมรักษาพงช่วงนี้งานเยอะครับไหวไหมลูกไหวครับแม่ถ้าดิฉันยังไม่รีบรักษาต่อตอนนี้ดิฉันจะมีเวลาอยู่ได้อีกนานแค่ไหนคะ
ในกรณีของคุณหมอแนะนำให้รักษาโดยเร็วที่สุดนะครับมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับหมอหมอคนของลูกมากนะงั้นผมขอรอที่คิวได้ไหมครับได้สิจ๊ะหมอเคยบอกแม่คุณแล้วให้รักษาต่อแต่แม่คุณไม่ยอมรักษาผมไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์จะมาถึงจุดนี้แม่ทำทุกอย่างเพื่อผมแต่ผมไม่เชื่อว่าความพอดีคือความสุขที่แท้จริงผมปฏิเสธและเดินตามทางที่ใครๆเขาทำกันยิ่งอยากรวยแต่กลับเป็นจนและแม่ก็ต้องใช้ชีวิตแลกหนี้ที่ผม